มีคนสอบถามเยอะมากเลยนะครับในส่วนของการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนี่ยนะฮะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับก็คือสแกนใบหน้าในแอปเป่าตังค์แล้วเนี่ยครับไม่ผ่านนะฮะต้องทำอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้มารีบเป็นคำตอบครับผมสวัสดีครับผมลิศหรือแชร์นะครับใครแชร์ไม่แชร์แต่ลิศแชร์ครับผมนะฮะถ้าท่านสแกนใบหน้าไม่สำเร็จนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วก็มาเข้ายืนยันการใช้งานแอปเป่าตังค์ครั้งแรกในโทรศัพท์นั้นๆหรือว่าอาจจะไปลบแอปแล้วก็โหลดใหม่อะไรเงี้ยครับนะแล้วก็สแกนใบหน้ามันสำเร็จหรือว่าเพิ่งมาใช้นะครับเพิ่งลงทะเบียนนะครับเพราะช่วงนี้ก็ยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่เนาะเพราะว่ามีสิทธิ์ยังเหลืออีกเนาะเป็นล้านสิทธิ์เลยครับนะแล้วก็มายืนยันตัวตนเนี่ยแล้วก็สแกนใบหน้าไม่ผ่านนะครับนะแล้วต้องดำเนินการอย่างไรมี2วิธีนะครับที่จะดำเนินการในการสแกนใบหน้านะครับก็คือไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับทุกสาขาเลยเนาะพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงนะครับแต่ว่าก็ดูช่วงที่คนน้อยๆแล้วกันนะครับนะนี่คือวิธี1ที่1นะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยนี่คือได้แน่นอนนะครับผมวิธีที่2ก็คือไปที่ตู้ธนาคารกรุงไทยนะครับก็คือไปที่ธนาคารกรุงไทยนั่นแหละแต่เราไม่ได้เข้าไปข้างในครับไปที่ตู้นั่นเองฮะเป็นตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเนาะเพราะว่ามันจะมีให้เราเนี่ยสามารถยืนยันตัวตนได้นะครับจะมีเมนูยืนยันตัวตนอยู่นะครับนะฮะและหลังจากนั้นเราก็ทำตามได้เลยเนาะวิธีคือยืนยันตัวตนและกดยอมรับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือสอดบัตรประชาชนของเราเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พอเราดำเนินการยืนยันที่ตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับเราก็ต้องมาสแกนหน้าใหม่อีกครั้งนึงนะฮะที่แอปเป่าตังค์ของเรานั่นเองนะครับแค่นั้นเองนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นะครับผมโอเคไหมนะฮะถ้ามีใครสงสัยอะไรนะครับก็สามารถสอบถามลิศได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับมาลิศขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดระฆังดังตุ้งๆๆไปเลยนะครับผมโอเค